สถิติไม่น่าจดจำมันเกิดขึ้นแล้วโคชระที่จุดเปลี่ยนบอลไทยวืดทองซีเกมฟุตบอลชายซีเกม2023รอบทิงชนะเลิศเมื่อวันที่16พฤษภาคม66ฟุตบอลทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาไป2-5ถาทำให้ บอลไทยวืดเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่สติดต่อกันในรอบ32ปีโดยเกมดังกล่าวในเวลา90นาทีไทยได้ยศกรบุรพาหอกดาวรุ่งซัดประตูดทดเจ็บตีเสมอ2อถจนต้องต่อเวลาพิเศษก่อนจะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเดือดใบแดงปลิวว่อนอินโดเหลือ10คนส่วนช้างศึกเหลือ7คน จนโดนรัวยิงเพิ่ม3าประตูคลิปไฮไลท์ท้ายข่าวหลังจบเกมผลงานอันน่าผิดหวังของทีมชาติไทยที่ได้แค่เหรียญเงินซีเกม2023พร้อมกับจังหวะเดือดในเกมที่แข้งไทยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ลามไปถึงทีมโคช้ชข้างสนามทางโคช้ชอิสระสีทโรได้ออกยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของทีมชาติไทย ชุดนี้โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ในสนามซึ่งโคชระเปิดใจว่าอย่างแรกเลยต้องขอโทษแฟนบอลครับและผู้สนับสนุนทุกท่านที่เราเก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้น้องๆก็สู้ได้ดีครับทำได้ดีที่เราสามารถกลับมาได้แต่เราก็ทำได้ไม่สุดครับและก็มีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเราก็ทำได้ไม่ดีเด้ วอยอยิ่งเวลาเดินเรายิ่งเสียเปรียบขึ้นเรื่อยๆเ,เราต้องไปแก้ไขถือเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับผมเองด้วยและน้องๆเองด้วยจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของเราคือลูกที่สามเราลงไปแล้วเราเสียเลยแต่เราก็คิดว่าเราจะกลับมาได้แต่เรามาโดนใบแดงอีกทำให้ตัวผู้เล่นมันน้อยกว่าก่อนหน้านี้เราโดนสองถึงศูนย์ แล้วเราเร่งไปและใช้พลังงานไปค่อนข้างเยอะและเราก็กลับมาได้แล้วพอมาช่วงต่อเวลาเราเสียง่ายไปนิดหนึ่งต้องยอมรับเลยเราเสียง่ายและมาโดนใบแดงด้วยตรงที่นี่มันก็สำคัญคือมันเป็นอารมณ์ร่วมของเกมทั้งสองฝัง่งต่างฝ่ายก็ต่างดีใจครับแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่และร่าไม้ไต่คูไม่สามารถเข้าไปห้ามได้ทุกคนครับ แต่สุดท้ายเราก็จบกันด้วยดีครับหลังจบเกมเราไม่มีปัญหากันครับอาจมีปะทะก,กันแต่พอจบเกมก็จบครับก็ห้ามทีมของตัวเองครับเพราะมีผลกับแฟนบอลทุกคนครับแลตอนนี้ยังคงทำอะไรไม่ได้ก็หวังให้ทุกคนฟื้นฟูตัวเองและกลับไปที่สโมสรและก็อาจจะมีการพูดคุยกับหลายๆ คนให้เป็นบทเรียนและก็ให้น้องๆได้คิดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่โว้ฐา,านการจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คืออนาคตตัวผมเองก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าเราทำงานเต็มที่และมีหลายปัจจัยค่อนข้างเยอะแก้ ม,มันแทบไม่ใช่เกมฟุตบอลเพราะว่ามันเหลือนักเตะค่อยๆน้อยลงโดนเหลืองสองเหลืองโดนแดงจนเหมือนเป็นเกมสมอลไซส์ในสนามที่ทีมชาติไทยเหลือเจดคนแม้แต่ลูกที่เราเสียลูกที่สองมันเป็นสปิริตของฟุตบอลโอเคมันอาจจะได้ประตูใช่ครับมันไม่ผิดกติกาจริงๆผมติดใจลูกนั้นมากเลยครับ คือตัวเขาเจ็บแล้วเราได้ครองบอลก,กรรมการให้บอลฝั่งคู่ต่อสู้เตะม,มาแล้วเขาเจตนาเล่นชัดเจนถ้าเขาเตะม,มาลัวลูกเข้าประตูเราก็เสียประตูอยู่ดีผมมองเรื่องสปริบผมเสียใจนะสำหรับคนทำทีมเป็นโค้ชผมจะโดนยิงเจ็ดแปดลูกผมไม่ได้ซีเรียสผมเสียใจลูกนี้แหละเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องระหว่างเกมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมมากกว่า เรื่องโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันก็ไม่ได้มีผลต่อคนอือ่นหนนักหรอกผมมองว่าทุกคนทำเพื่อทีมแต่เขายังไม่โตและคงยังไม่รอบคอบในการใช้คำทั้งนี้สถิติอันไม่น่าจดจำของทีมชาติไทยหลังพลาดเหรียญทองซีเกม2023ที่กัมพูชา ถือเป็นการวืดเหรียญทองซีเกมส์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันในรอบ32ปีซึ่งเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์ผลล่าสุดคือซีเกมส์2017ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีโคชโยงวรุวุศสีมะคะคุมทัพซีเกมส์2019ตกรอบแรกซีเกมส์2021ได้เหรียญเงิน แข่งทีมชาติไทยซีเกมจะเดินทางกลับทันทีในวันที่17พฤษภาคม2566โดยจะถึงท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา17นาฬิกา